มาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ดิฉันทำงานกับไทย PBS และทำงานในฐานะผู้ดำเนินรายการของรายการทันโลกกับไทย PBS ตลอด15ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจอย่างมากกับการทำหน้าที่นี้นะคะได้นำเสนอข่าวได้มาพูดคุยติดตามข่าวสารต่างๆทั่วประเทศและทั่วโลกเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณพงษ์สทัศน์สุขพงศ์ก็จะมารับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการทันโลกกับไทย PBS นะคะคุณพงษ์สทัศน์คะรายการก็จะยังคงความเข้มข้นจะเน้นสถานการณ์การต่างประเทศต่อไปนะคะแน่นอนครับท่ามกลางความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีหลายจุดตึงเครียดในเวลานี้เรื่องของต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณณัฐาและเรื่องต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณผู้ชมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทางทีมงานของรายการรวมถึงผมก็ยังภูมิใจที่จะสานต่อเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างประเทศที่ครบรถรวมถึงสารคดีข่าวในหลากหลายมิติด้วยนะครับจะมีตอนแรกก็คือเรื่องของโควิด-19 วิกฤตเปลี่ยนโลกวันที่11ถึง22ธันวาคมนี้แล้วก็พบกันได้ในรายการทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งและวันศุกร์เวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งด้วยครับก็ติดตามกันต่อไปได้อย่างเข้มข้นนะคะพร้อมกับทีมงานที่เตรียมที่จะดูแลรายการรับช่วงกันต่อไปค่ะขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะขอบคุณครับและขอขอบพระคุณไทย PBS กับการร่วมงานกันมาตลอดนะคะและขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ดิฉันได้ทำหน้าที่นี้มีความภาคภูมิใจมาตลอดค่ะและขอขอบพระคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมงานกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมและสวัสดีค่ะ